ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อไทยซัดปารินาตายแน่ฟาร์มไก่รุกที่สปก.นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีการละเลยการตรวจสอบที่ดินสปก. 1,700 ไร่ของนางสาวปารินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐว่าถ้าดูนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่เป็นรัฐบาลรัฐประหารการทวงคืนพื้นป่าสร้างผลกระทบให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจเช่นอย่างพาราของชาวบ้านก็โดนโค่นซึ่งมีการทวงคืนเฉพาะบางกลุ่มแล้วเอามาให้พวกเดียวกันหรือไม่กรณีของสปก.รัฐบาลอย่าลูบหน้าปาดจมูกอย่ารีตาข้างหนึ่งให้พวกพรรคตัวเองควรตรวจสอบอย่างมีมาตรฐานอย่าให้เป็นเหมือนที่คนครหากันว่าเป็นโปรย้ายค่ายถ้าย้ายมาแล้วทำอะไรก็ไม่ผิดรัฐบาลควรใช้โอกาสนี้แสดงความจริงใจโดยตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อพิสูจน์ว่ารัฐบาลไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องเพราะความเปราะบางที่จะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้คือการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องเห็นได้จากกรณีสอบสปก.4/01ในอดีตประชาชนรับไม่ได้ที่เอาที่ดินสปก.ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์รัฐบาลอย่าประมาทพลังของประชาชนอย่างไรก็ตามเห็นได้ว่าความพยายามอุ้มคนฝ่ายรัฐบาลมีอยู่แต่ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารที่เปิดกว้างโดยเฉพาะโลกของโซเชียลมีเดียรัฐบาลคงอุ้มไม่ได้สำหรับนางปารินายิ่งพูดหลักฐานยิ่งมัดตัวสุดท้ายคงไม่มีใครช่วยได้ดังนั้นไม่เชื่อว่ารัฐบาลซึ่งไม่แข็งแรงอยู่แล้วจะช่วยนางปารินาได้เพราะจะกลายเป็นเตี้ยอุ้มคอมขณะที่นายวิสารเตชชัชธีรวัฒน์ ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยกล่าวว่ากฎหมายสปก.ออกมาเพื่อช่วยคนจนต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นถึงจะเข้าไปทำกินได้ไม่สามารถซื้อขายจ่ายโอนหรือจำนองคนที่ถือสปก.ต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นแต่ขณะนี้มีการบิดเบือนกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่มีสถานะเป็นนักการเมืองมีชื่อเสียงนับพันไร่ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากแม้จะอ้างว่าทำการเกษตรแต่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่เข้าข่ายคนจนไม่มีที่ทำกินกรณีแบบนี้ถ้าเป็นฝ่ายอื่นคงโดนขุดโดนตรวจสอบเพิกถอนติดคุกจึงอยากดูว่ารัฐบาลจะเอาจริงในเรื่องนี้หรือไม่เพราะเป็นความผิดซึ่งหน้ามีเอกสารราชการชัดเจนและเข้าไปถือครองทำประโยชน์ให้ตัวเองจะช่วยให้หลุดรอดไปได้อีกหรือกฎหมายต้องให้ความเป็นธรรมอย่าให้เป็นลักษณะถ้าเป็นพวกพ้องตัวเองก็หลุดไม่มีการตรวจสอบไม่มีความผิดซึ่งครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างถ้ารัฐบาลแสดงออกและมีคนรับผิดชอบชัดเจนให้ออกมายืนยันว่าคดีนี้ถูกหรือผิดรัฐบาลต้องเรียกศรัทธาที่ไม่ค่อยมีเหลืออยู่โดยการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ